ผมว่าโอเคแล้วมั้งครับคัดแป๊บนึงครับคัดแป๊บนึงคือแต่ตามบทเนี่ยพระเอกต้องจูบก่อนแล้วถึงจะบอกรักนางเอกนะครับไม่ทราบว่าที่คุณให้นักแสดงในละครคุณจูบจริงทุกคนเลยเหรอครับเต้นไม่จูบจริงค่ะเรนครับจังหวะนี้เรนจะต้องจูบเพื่อแสดงถึงความรักที่เรารอคอยคุณพระมาหลายปีนะคะเป็นฉากที่คนดูอดใจรอดูฉากนี้โดยเฉพาะแน่ลูกยังไงพี่ช่วยใช้มุมกล้องหลอกเถอะนะคะผมไม่อยากใช้มุมกล้องหลอกเพราะว่าคนดูเขาดูออกว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกผมไม่อยากหลอกคนดูแต่ว่าในละครไทยแล้วก็วงการบันเทิงไทยก็หลอกคนดูกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับอะไรคือหลอกครับยังไงเรนก็ไม่อยากให้มีภาพของเรนกับพี่อามจูบกันเพื่อเอาไปสร้างกระแสโปรโมทละครนะคะเพราะนอกจากจะหลอกคนดูแล้วมันยังทำร้ายความรู้สึกของภรรยาพี่อามอีกด้วยเรนทำไม่ได้จริงๆค่ะแต่นี่มันเป็นงานนะคะเรนว่าถึงเราจะจูบจริงหรือว่าจูบปลอมคนดูเขาไม่แคร์หรอกค่ะแต่ผมแคร์เพราะถึงมันเป็นแค่ละครเนี่ยแต่มันก็เป็นงานของผมใครเขาอาจจะมองว่าละครมันหลอกลวงประโลมโลกออกอากาศแค่ไม่กี่วิเนี่ยแต่มันก็เป็นงานที่ผมตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทอยู่กับมันเป็นเดือนเป็นปีคุณรักงานของคุณผมเข้าใจแต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผมก็รักงานของผมเหมือนกันแล้วคุณควรถามนักแสดงก่อนหรือเปล่าว่าเขาอยากทำตามที่คุณต้องการไหมขอโทษนะครับนักแสดงเขามีชีวิตข้างนอกโดยเฉพาะนักแสดงผู้หญิงงานของคุณได้งานของคุณดีใช่มันดีแต่นักแสดงอาจถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนไม่ดีคุณคิดว่าคุณทำแบบนี้แล้วมันโอเคแล้วแต่มุกจบจริงได้ค่ะอะไรนะมุกจูบจริงมาหลายเรื่องแล้วนะคะแล้วมุกว่าการจูบจริงเนี่ยมันส่งอารมณ์ถึงคนดูได้มากกว่าจูบปลอมตั้งเยอะแล้วคุณไม่กลัวคนอื่นมองคุณไม่ดีอะคนทรงโปรดคนดูสมัยนี้เขาแยกแยะกันได้ค่ะว่าไหนมุกตัวจริงหรือว่าไหนคาแรคเตอร์ในละครจะเย็นแล้วนะครับน้องมุกเขาโอเคอาซานอะโอเคไหมผมโอเคครับยังไงผมก็ขอโทษคนทรงโปรดล่วงหน้าเลยนะครับยังไงดีถ้าเกิดทุกคนโอเคผมจะได้ทำงานของผมต่ออะโอเคนักแสดงเชิญครับครับไปตามที่เลยครับไปกล้องไฟเตรียมตัวเลยเดี๋ยวเราจะได้ทำงานที่เรารักกันต่อทุกคนไม่เป็นไรฝากบอกมุกด้วยว่าผมจะไปรอเขาที่โรงแรมคุณโปรดครับแน่ใจนะครับว่าจะกลับไปรอที่โรงแรมไม่รอคุณมุกอยู่ที่นี่คือสายตาของไอ้พระเอกใหม่เนี่ยเวลาที่มันมองคุณมุกเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะครับถ้านั่นมันเป็นไฮโซจริงมันควรจะรู้ว่าฉันเป็นคนยังไงแล้วมันควรจะคิดได้ว่าผู้หญิงคนไหนควรยุ่งและคนไหนไม่ควรยุ่งหนูหน่อยเหรอที่เมื่อกี้หนูแสดงบทคลิปลุกนางเอกไม่ยอมจูบจริงได้เนียนเวอร์ก็ขอให้แกแสดงบทนี้ให้ได้นานๆเถอะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกถึงหนูจะเรียนได้เกรดศูนย์ทุกวิชาแต่วิชาตอแหลเนี่ยหนูได้เกรด4เพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะแอบกินใครยังไงหนูก็รอดนั่นไงรหัสลับหนูมาแล้วเ
วาดคอร์สทำหน้า 25,000 ไม่คุ้มกับฝ่าบาทาคุณเพียวแน่เปลี่ยนข้างบอกคุณเพียวดีกว่ากูผมอยู่ข้างล่างแล้วนะครับคุณซันเออเดี๋ยวฉันลงไปเป็นไงนี่ครับไอดีไลน์ของดาราที่ชื่อโรสแอดเข้าไลน์ฉันเลยหาผู้หญิงให้เจ้านายเถอะอีกแล้วใช่ไหมมานัดผมโทษคุณแม่ครับก็แค่ขำๆนะครับแต่ลูกกำลังมีชื่อเสียงนะซันจะทำอะไรอ่ะก็ระวังตัวแล้วคุณแม่กลับกรุงเทพวันนี้แล้วใช่ไหมครับนี่พอมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาก็ไล่แม่เลยนะฮะผมไม่ได้ไล่คุณแม่นะครับผมแค่ไม่อยากให้คุณแม่ต้องมานั่งรอผมที่กองถ่ายนานๆเนี่ยแล้วอย่างนึงนะครับเวลาผู้ชายอยู่ด้วยกันทำอะไรมันก็ง่ายกว่านะพี่แอดอยู่แทนมาแก้พี่แทนขอถ่ายรูปเลยนะถ่ายให้เห็นบอกเลยเร็วๆอ่ะมาถ่ายให้ก็ได้สองสามไปนี่ทำอะไรกันเนี่ยมันใช่เวลาไหมแชร์สวัสดีครับไอ้แทนนี่พี่แอดหัวหน้าทีมกู้ภัยมูลที่นี้สวัสดีครับพี่แอดฝากเล่นฝากตัวด้วยนะครับคืองี้ครับไอ้แทนมาเป็นเพื่อนผมแล้วมันเห็นผมทำงานที่มูลนิธินี้มันก็เลยอยากมาช่วยนะครับผมก็เลยให้มันมาลองก่อนถ้ามีอะไรผมช่วยสั่งผมได้เลยนะครับงั้นผมขอสั่งให้คุณเลิกทำงานนี้แล้วกลับบ้านไปซะทำได้ไหมพี่แอดหยอกน้องรับน้องแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยหน้าฉันดูพูดเล่นพี่แอดเดี๋ยวครับทำไมพี่แอดพูดอย่างนั้นนะครับพี่ครับทำไมผมถึงทำงานนี้ไม่ได้ล่ะครับก็เพราะว่าผมอยากได้คนที่อยากมาทำเพื่อช่วยชีวิตคนจริงๆไม่ใช่มาทำเพื่อช่วยกู้ชื่อเสียงของตัวเองแล้วทำไมพี่ไม่รอให้ผมทำงานดูก่อนแล้วค่อยตัดสินผมนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับไอ้แทนอ่ะมันลงทุนไปฝึกอบรมปฐมพยาบาลแบบทอดทั้งสั้นเพื่อจะมาช่วยงานนี้ผมว่ามันช่วยทีมเราได้แน่นอนละพี่พี่ไอ้ครับมีอุบัติเหตุครับเอารถเลยเร็วไปเฮ้ยมาไอ้แคทขึ้นเลยน้องอย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้น้องไอ้แทนเอาแอลกอฮอล์ในรถให้หน่อยโอเค
ไปเอาให้ใหม่ไม่ต้องเลยพอเลยพอเลยทำไรมันเร็วๆหน่อยได้ไหมคนมันจะตายจริงๆที่เล่นละครนี่ไอ้เชียนที่บอกจะมาช่วยทีมอ่ะมาช่วยเป็นภาระมากกว่าไอ้พระเอกของคุณแอลเนี่ยนะมีความพยายามในการสร้างภาพสูงจริงๆสงสัยคงอยากจะกลับมาทวงบัลลังก์พระเอกเบอร์หนึ่งคืนมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเฮียจับตาดูไว้ให้ดีๆอย่าให้พลาดหมายความว่าทานคุณเขาเลิกเล่าได้แล้วเหรอคะเอาเป็นว่าอาการของคุณแทนคุณดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าหายไหมถ้าให้ห่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก็จะดีค่ะแทนมึงอย่าเอาคำพูดพี่แอดเข้ามาคิดมากนะเว้ยเออโอเคขอบใจมากนะเว้ยที่มาส่งเฮ้ยจับมือทำไมค่ารถคือกูมาส่งอ่ะ200ร้อนเงินเหรอวะรีบไปก่อนกำลังช็อตรีบไปเถอะจอดรถขวางทางอยู่เดี๋ยวว่าเออเขาว่ามึงไม่ได้ว่ากูหรอกไปก่อนเว้ยเจอกันคุณมาทำไมได้ข่าวว่าป่วยเหรอซื้อของบำรุงมาฝากอะไรทำงานในวงการมา10ปีมีปัญญาซื้อคอนโดแค่นี้เองเหรอเงินเก็บหายไปไหนอ๋อหรือว่าเธอโดนแม่ของเธอหักเข้าโมหมดแล้วนี่โดนเอาเปรียบมากกว่าที่ฉันคิดอีกแล้วเนี่ยแน่ใจหรอว่าของขวัญที่คุณมาเยี่ยมผมเป็นของบุญรุ่งสมแล้วจริงๆที่เป็นคนติดเหล้าเนี่ยแหมดูแค่กล่องแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นเหล้าที่ฉันซื้อมาฝากเนี่ยนะเพราะว่าฉันแน่ใจว่าคนอ่อนแออย่างเธอเนี่ยไม่มีวันเอาชนะใจตัวเองได้หรอกคุณไม่คิดว่าผมจะเปลี่ยนตัวเองได้บ้างฉันก็เคยคิดนะว่าเธออาจจะเปลี่ยนตัวเองได้แต่โบราณเขาบอกไว้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแม่เคยพยายามเลิกเล่าตั้งกี่ครั้งแต่ก็ทำไม่ได้สุดท้ายเธอก็ต้องตายเพราะเราเหมือนแม่ของเธอนั่นแหละการที่คุณเห็นผมตกต่ำมันทำให้คุณมีความสุขมากสินะใช่และนี่คือสิ่งที่ฉันรอมาตลอดชีวิตแล้วถ้าวันไหนที่เธอเลิกทนดื่มเหล้าไม่ได้ก็กลับมาดื่มเธอต่อให้เธอพยายามสร้างภาพว่าตัวเองสำนึกผิดแค่ไหนเนี่ยนะองค์การเนี้ยเขาไม่มีที่ให้เธอยืนหรอกขนาดแม่ของเธอยังสร้างเด็กใหม่ขึ้นมาแทนที่เธอได้เลยนี่ไม่ใช่แค่คลื่นลูกเก่าที่โดนคลื่นลูกใหม่กบนะต่อให้เธอพยายามสร้างภาพว่าตัวเองเป็นพระเอกเทวดาแค่ไหน
ธอก็ยิ่งเหมือนตะก่อนที่อยู่ใต้ดินนั่นแหละที่ไม่มีใครแม้อยากจะมองหรือว่าอยากจะจำด้วยซ้ำว่าไงฟิลอะไรนะเลนมันคันอีกแล้วเหรอฉันเห็นแกดูเงียบๆแปลกๆฉันรักโปรดว่ะฮะเดี๋ยวนะใจเย็นๆฉันว่าแกไม่ได้รักฉันว่าแกแค่เสียหน้าที่แกอยากได้โปรดคืนมาเนี่ยเพราะแกอยากเอาชนะไม่ใช่แต่ตั้งแต่วันนั้นมันทำให้ฉันรู้ว่าชีวิตกำลังขาดอะไรไป Oh my god จินฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนสงสัยเกมนี้ฉันเป็นคนแพ้แล้วแกจะเอายังไงต่อแล้วแกจะให้ฉันทำอะไรนอกจากรอแกจะรออะไรแกจะรอให้ปลดเลิกกับยายนางเอกนี่ก่อนเหรอรอวันที่ฉันจะมีโอกาสกลับไปหาปลดอีกถึงวันนั้นฉันจะไม่ยอมเสียโปรดให้ใครอีกนายผมว่าพอก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณจะไปไหนปล่อยฉันผมไม่ปล่อยปล่อยผมไม่ปล่อยปล่อยไงคุณจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะไม่ผมยอมให้คุณไปไหนทั้งนั้นอะเฮ้ยน้องซันสะดุดแป๊บนึงคัดไปเป็นไรป่าวซันเจ็บนิดหน่อยครับโอเคนะโอเคไหมโอเคครับถ่ายต่อได้ถ่ายต่อได้ครับไหวไหมเนี่ยงั้นอีดิตตรงที่เดิมนะย้อนกลับไปให้พี่หน่อยแป๊บนึงนับ5 4 3 2เอ้ยไม่น่าไหวอะค่ะโอเคอาคัดก่อนคัดก่อนซันโอเคเปล่าโอเคครับผมถ่ายต่อได้ครับขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอโทษครับขอโทษอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรผมว่าคุณซันนั่งพักให้หมอดูการก่อนไหมครับเดี๋ยวผมจะเฟซไทม์หาหมอประจำของคุณซันให้แต่ฉันไม่อยากทำให้คุณมุกเสียเวลาไม่เป็นไรซันพี่ว่าคุยกับหมอก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าฝืนแล้วเป็นอะไรมากกว่านี้พี่ว่ามันจะยิ่งแย่นะพี่เห็นด้วยกับน้องมุกเขาถ้าเกิดมันเจ็บพักก่อนได้เดี๋ยวพี่หาอะไรถ่ายรอระหว่างที่คุณหมอมาโอเคไหมไม่เป็นไรค่ะขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมโทษครับโทษครับไม่เป็นไรครับอินดี้มันกี่โมงแล้ว5 ทุ่มค่ะกองถ่ายบอกว่าจะเลิก6 โมงเย็นแต่เนี่ยจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะคะคุณโปรดต้องโกรธแน่ๆเลยค่ะ